นครินทราบรมราชชนนีเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสิก็หนึ่งอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจาโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ที่ยำปิธัมมังสรณังคัจฉามิผู้ที่มีผู้ที่ยำปิสังฆังสรณังคัจฉามิคัจฉามิตาติยำปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยำปิธัมมังเวรมณีสิกขาปัตสมาธิยามิกามิสุวิชชาจาปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะโสตะเยสาธุสัพพสัมปริสิทธิยาสัพพะพยะวินาภิกขุสังโฆสัปริวารานิมหากรุณาธิคุณานังปุพพการีนังเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอันเทอญเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นาเพื่อมาดูงานราชวาทราชนครินทราปี2549ประดิษฐานภายในสวนสวน